ว่าจะยังไม่มีการพบโอมิครอนในประเทศไทยแต่ว่านักไวรัสวิทยาสวทช.เขาประเมินนะคะว่าโควิดสายพันธุ์โอมิครอนอาจจะระบาดในประเทศไทยอีกไม่นานนี้คราวนี้ค่ะมีการเตือนประชาชนนะคะต้องยกการ์ดให้สูงเลยค่ะแต่ว่าจะต้องไม่ตระหนกนะคะดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทช.โพสต์ Facebook ส่วนตัวค่ะมีการเปรียบเทียบโควิดสายพันธุ์เดลต้ากับโอเมกอนในพื้นที่ระบาดของโอเมกอนแอฟริกาใต้ของ Financial Team ค่ะระบุจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในช่วงการระบาดของโอมิครอนทั้งผู้ป่วยโดยรวมผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องออกซิเจนและผู้ป่วย ICU ตอนนี้ยังถือว่ามีน้อยกว่าช่วงเดลต้าระบาดอยู่แต่ว่าตัวเลขที่ดูน่ากังวลอาจารย์บอกว่าลักษณะการเพิ่มขึ้นของเส้นกราฟสีแดงดูชันกว่ากราฟเส้นสีฟ้าในช่วงเวลาของการระบาดอย่างชัดเจนถ้าเส้นกราฟยังขึ้นอย่างต่อเนื่องจำนวนผู้ป่วยหนักที่ต้องการออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจใน ICU ยังคงจะขึ้นสูงกว่าช่วงเดลต้าระบาดแต่ว่าถ้าหากดูจากตัวเลขของ ICU แล้วคงต้องยอมรับว่าอีกสักพักจะมีเคสเสียชีวิตจากโอไมครอนตามมาแน่นอนอาจารย์อนันต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโอไมครอนดูเหมือนว่าจะเกิดอาการไม่รุนแรงในผู้ป่วยที่มีภูมิพอสมควรจากวัคซีนหรือว่าเคยติดเชื้อมาก่อนแต่ว่าถ้าหากไวรัสเข้าถึงผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอหรือว่ากลุ่มเปราะบางคงพบอาการรุนแรงได้จากข้อมูลการระบาดที่กัวเตงแอฟริกาใต้ส่วนเรื่องของการรับมือของคนไทยห้ามตระหนกแต่ว่าต้องตระหนักค่ะคนทั่วโลกนะครับรวมทั้งในประเทศไทยอยากทราบก็คือว่าวัคซีนที่เราฉีดกันทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนหรือรูปแบบไหนนะครับภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งการติดเชื้อของโอเมก้าได้ดีขนาดไหนซึ่งข้อมูลตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือต้องได้ไวรัสโอเมกอนจากผู้ป่วยหรือถ้าเกิดกรณีของประเทศไทยที่เรายังไม่มีนะครับเราต้องมีการทดสอบโดยใช้ห้องปฏิบัติการคือใช้ไวรัสอีกรูปแบบนึงซึ่งเราเรียกว่าเป็นไวรัสตัวแทนไวรัสตัวแทนก็คือเราอาศัยไวรัสตัวแทนเนี่ยครับไปเอาตัวสปายหรือโปรตีนหนามของโอเมกอนนะครับเข้ามาอยู่บนผิวของตัวเขาแล้วถามคำถามเดียวกันว่าถ้าเอาไวรัสตัวแทนนะครับมาผสมกับภูมิคุ้มกันก็คือตัวน้ำเหลืองหรือตัวซีรัมที่เราเก็บมาจากคนได้รับวัคซีนในรูปแบบต่างๆบ่มรวมกันแล้วเอาเข้าสู่เซลล์ถ้าเกิดว่าเขาเข้าสู่เซลล์ได้เขาแสดงว่าสิ่งที่เอามาบ่มไม่มีประโยชน์เลยป้องกันอะไรไม่ได้เลยกับถ้าเกิดไวรัสเข้าสู่เซลล์ไม่ได้เขาแสดงว่าตัวภูมิคุ้มกันยังสามารถยับยั้งการเข้าสู่เซลล์ได้อยู่ซึ่งอันนี้ครับจะเป็นตัวตอบว่าสิ่งต่างๆที่เราเก็บไว้ในร่างกายของเราจากการวัคซีนเนี่ยใช้ประโยชน์ได้ขนาดไหนเทคโนโลยีตัวนี้จะมีความสำคัญมากในกรณีที่เรายังไม่มีไวรัสอยู่ในประเทศและนี่คือสิ่งที่ทางสวทช.ก็คือทางทีมวิจัยของผมเนี่ยกำลังทำตัวนี้อยู่เพื่อที่จะได้คำตอบมาให้กับคนไทยอะครับวันที่ไปสัมภาษณ์ดิฉันถามอาจารย์คะตอนนี้เป็นที่ถกเถียงกันเลยว่าสุดท้ายแล้วไหนชื่อไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยอาจารย์คะอ่านว่ายังไงบางคนอ่านอีกแบบนึงบางคนอ่านอีกแบบนึงสุดท้ายแล้วอ่านยังไงต้องฟังอาจารย์อนันต์ค่ะคำที่เป็นภาษากรีกนะครับต้นกำเนิดของมาจากภาษากรีกถ้าเราจะเอาคำที่ถูกต้องจากกรีกเลยเนี่ยอ่านว่าโอมอีครอนพอโอมอีครอนอ่านเร็วๆจะกลายเป็นโอมิครอนนะครับนี่คือแต่พอทางตะวันตกเอามาใช้เนี่ยเขาก็จะเรียกต่างกันนะทางอเมริกันเนี่ยจะอ่านว่าโอมาครอนอังกฤษอ่านจะว่าโอมายครอนแต่ประเด็นสำคัญคือเวลาเราเน้นคำครับอย่าไปเน้นคำที่3เพราะว่าคำที่3เป็นโอมิครอนหรือโอมิครอนนะครับมันเป็นการสื่อสารที่ทำให้ชาวต่างชาติอาจจะเข้าใจผิดเพราะว่าทั้งไม่มีใครที่สเตรทพยางค์ที่3เพราะฉะนั้นเราจะอ่านว่าโอมิครอนหรือโอไมครอนเนี่ยได้ทั้งคู่แต่ประเด็นสำคัญอย่าอ่านโอไมครอนหรืออีไมครอนครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่อาจารย์อนันต์เขาแสดงความเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าประชาชนตอนนี้หลายคนบอกว่าเดี๋ยวสายพันธุ์ใหม่จะเข้ามาแล้วตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าจะมีการฉีดวัคซีนดีไหมแต่ว่าวัคซีนในประเทศไทยยังคงเป็นการป้องกันสายพันธุ์เดลต้าและเบต้าอยู่ควรจะฉีดวัคซีนไหมดิฉันถามเผื่อแล้วค่ะจนนันบอกว่าควรที่จะฉีดวัคซีนก่อนนะคะเพราะว่าอีกคงจะอีกสักระยะหนึ่งถ้าหากมีนักวิจัยขึ้นมาแล้วคงจะต้องนำเชื้อโอมิครอนเนี่ยค่ะไปพัฒนาแล้วจึงจะทำเป็นวัคซีนขึ้นมาใหม่ซึ่งกว่าจะมีการเซ็นสัญญาอาจจะเข้าไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มีวัคซีนอยู่ในประเทศไทยค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากจะให้ฉีดไปก่อนค่ะ